มาเจอกันอีกรอบครับกับแปลงเกษตรผสมสารสำหรับวันนี้ผมก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูว่าผมจะมีวิธีการตัดแต่งต้นมะม่วงพันน้ำดอกไม้อย่างไรครับตอนนี้ยังไม่ได้ตัดครับสองต้นนี้ส่วนต้นนี้ผมได้ตัดแต่งแล้วครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้ครับผมก็จะตัดด้านบนและข้างๆเพื่อให้แตกทรงพุ่มมาใหม่มันจะได้ไม่รกจนเกินไปครับสำหรับต้นมะม่วงเดี๋ยวหลังตัดแต่งเสร็จเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกรอบครับตอนนี้ทรงพุ่มก็ประมาณขนาดนี้เดี๋ยวผมจะถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูอีกรอบหนึ่งการตัดแต่งมะม่วงของผมก็จะเข้าไปด้านในก่อนครับเพื่อไปดูรูปทรงด้านในว่ากิ่งมันออกไปทางทิศไหนเป็นแนวไหนต้องมาดูก่อนครับนี่ครับพอเข้ามาแล้วเราก็จะเห็นว่ากิ่งต้นนี้มันจะสูงยาวแล้วมันจะทึบเพราะฉะนั้นผมก็จะตัดกิ่งใหญ่นี่แหละครับออกตัดออกเลยครับตรงนี้ตัดเลยนี่แหละครับตัดออกเลยครับตรงนี้ตรงกลางเพื่อให้มันเพื่อให้แดดส่งเข้าตรงกลางได้รับแสงแล้วต้นไม้มันก็จะไม่ค่อยเป็นโรคพวกแมลงพวกอะไรมันก็เข้าไม่ได้นี่พอตัดไปปุ๊บนี่ครับโล่งเลยครับโล่งตรงกลางโล่งแล้วเราก็ค่อยตัดแต่งด้านบนอีกครับพวกสูงๆอย่างนี้ตัดออกเลยครับนี่ตัดตรงนี้เลยตรงนี้เลยครับอ่ะพอผมตัดเสร็จแล้วมาดูกันเลยครับว่าต้นมีความโปร่งโล่งสบายตาครับสบายตาการตัดแต่งมะม่วงของผมอาจจะโหดไปนิดนึง สายโหดครับสายโหดนี่แหละครับการตัดแต่งต้นมะม่วงของผมเมื่อกี้ตัดไป4ต้นเมื่อวานต้นนั้นครับเกียนนะครับวันนี้เล่นมา4ต้นครับหมดแรงครับพักเครื่อง พามาดูกันนี่ครับสายโหดนี่ครับต้นที่2นี่แหละครับเล่นตะเกียนบ้องเลยต้นที่3เป็นไงครับเจอเกษตรสายโหดหน่อยเป็นไงครับนี่ครับต้นที่4นั่นแหละครับเล่นสะกมอย่างกับลูกฟุตบอลครับการทำเกษตรไม่มีผิดไม่มีถูกครับมันอยู่ที่เราว่าจะกล้าทำหรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมกล้าครับเพราะว่าดูแลด้วยตัวเองทุกขั้นตอนแล้วอีกอย่างมันจะสะดวกในการห่อครับถ้าเกิดมันแตกทรงพุ่มขึ้นมาใหม่มันก็จะไม่สูงมากเราก็จะยืนห่อได้เลยแล้วถ้าเกิดต้องใช้บันไดก็ใช้ประมาณ1ขั้นหรือว่า2ขั้นแค่นั้นครับยืนห่อได้เลยครับส่วนตรงกลางพาไปดูตรงกลางครับนี่ครับผมได้ตัดไปหลายเที่ยวแล้วครับนี่ครับนี่พามาดูตรงนี้ก็ตัดตรงนี้ก็ตัดตรงนั้นอะตรงเริ่มตัดตั้งแต่นู่นแหละครับข้องอนู่นนะครับงอตะพึดตะพือไปหมดครับตัดอย่างเดียวสายโหดนี่ครับตรงนี้ก็ตัดเห็นไหมแตกกิ่งมาใหม่ตอนนี้ก็อยู่ประมาณเนี่ยครับอยู่ในทรงหัวผมพอดีครับนี่ครับ อยู่ประมาณหัวผมพอดีนี่แหละครับถ้าเกิดมันแตกทรงพุ่มขึ้นมามันก็สูงกว่าหัวอีกนิดหน่อย
เราก็ยืนห่อได้เลยบางต้นก็ไม่ต้องใช้บันไดบางต้นก็อาจจะใช้บันไดประมาณ1ขั้นหรือว่า2ขั้นก็ค่อยๆดูแลไปครับค่อยๆดูแลไปแล้วก็จะเดินสำรวจดูว่าตรงไหนที่ตัดแล้วมันแตกเราก็ต้องตัดให้มันสวยหน่อยสวยหน่อยก็จะประมาณนี้ครับให้ดูใกล้ๆนี่แหละครับการตัดแต่งของผมอาจจะดูโหดไปนิดนึงแต่ก็มีข้อดีเยอะครับก็จะประมาณนี้ครับตัดไปแล้วจะล้นง่ายต่อการดูแลง่ายต่อการเก็บผลผลิตมันจะแตกยอดมาใหม่แล้วพอใบมันแก่มันก็จะแทงช่อดอกออกมาถ้าเราดูแลถูกวิธีเพราะฉะนั้นแล้วต้นไม้ก็จะต้องมีการตกแต่งและจัดการให้ง่ายกับตัวเองครับเราจะไม่ปล่อยให้มันสูงจนเกินไปเพราะว่ามันจะยากต่อการเก็บผลผลิตครับนี่แหละครับสำหรับปุ๋ยที่ผมจะเอาไปใส่ต้นมะม่วงพันน้ำดอกไม้ที่ผมได้จัดแต่งเมื่อเราตัดแต่งเราก็ต้องให้อาหารเขากินครับก็หมดอีกแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะดันขี้วัวในโซนด้านในคอกวัวครับเพื่อมากองไว้ตรงนี้อีกพอหมักได้ที่ผมก็จะมีน้ำหมักครับตั้งอยู่ข้างในนู้นครับ3ถังเพื่อที่จะมารดใส่กองขี้วัวตรงนี้ครับให้มันย่อยสลายได้ดีแล้วผมก็เอาไปใส่ต้นไม้ต่อไปครับเมื่อก่อนนี้ผมยังไม่มีวัวครับต้องบอกว่ายังไม่มีมูลสัตว์เป็นของตัวเองพูดได้เต็มปากครับ นี่แหละครับก็คือยังไม่มีมูลสัตว์เป็นของตัวเองต้องใช้ปุ๋ยเยอะครับสำหรับสวนของผมแล้วทีนี้ปัญหาก็คือเราก็ไม่ใช่คนร่ำคนรวยครับจะต้องซื้อปุ๋ยอยู่บ่อยๆในสวนมันต้องมีมูลสัตว์ครับถ้าใช้เคมีอย่างเดียวไม่รอดครับรับประกันผมกล้าการันตีเลยครับไม่รอดถ้าเคมีอย่างเดียวไปไม่รอดแน่นอนสำหรับการทำสวนการทำเกษตรมันต้องมีอย่างนี้ครับมีมูลสัตว์ช่วยไม่ว่าจะเป็นขี้วัวขี้ควายขี้เป็ดขี้ไก่สารพัดนะครับก็ต้องมีครับเดี๋ยวนี้ผมมีมูลสัตว์เป็นของตัวเองอยากจะเอาไปใส่ต้นไหนก็เอาไปใส่ได้เลยครับแต่ก็ใส่ด้วยความระมัดระวังอยู่เหมือนกันเพราะว่าถ้าเราหมักได้ที่ได้ดีก็ต้นไม้เราก็จะไม่มีปัญหาแล้วก็จะโตตามสเต็ปของเขาไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปดูวิธีการใส่ของผมกันครับเดี๋ยวผมก็จะเอาใส่รถเข็นนี่แหละครับเอาไปใส่ต้นมะม่วงเดี๋ยวไปเจอกันมานี่แหละครับมาจากสวนก็เอามาใส่ข้างๆทรงพุ่มต้นมะม่วงนี่แหละครับทั้งหมดผมตัดตอนตรงนี้ก็ไป5 6 7 8ต้นก็จะ
ใส่รอบๆทรงพุ่มต้นมะม่วงนี่แหละครับมันพอเราใส่พอเราตัดแต่งแล้วมันก็จะแตกทรงพุ่มมาใหม่พอมันแตกมาใหม่มันก็จะแทงช่อดอกให้เราครับเพราะฉะนั้นการตกแต่งต้นมะม่วงของผมก็จะหนักหน่อยครับก็คือตัดแต่งแบบหนักๆเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายแบบคลิปยาวๆให้เพื่อนๆฟังว่าทำไมผมถึงต้องตัดมีข้อดีและข้อเสียยังไงข้อดีกับข้อเสียมีแน่นอนแต่ว่ายังไงดีกว่านั้นเดี๋ยวไปฟังกันในคลิปยาวๆครับมาดูต้นมะม่วงงาช้างแดงที่ผมได้ตัดแต่งก่อนแล้วตอนนี้ก็แต่ทรงพุ่มมาใหม่แล้วครับแทงยอดมาใหม่แทงยอดมาใหม่แล้วครับนี่ครับนี่สวยครับนี่ครับพอตัดอย่างนี้พอมันแทงยอดมานี่นะครับมันก็จะเป็นช่อดอกในอนาคตครับนี่ใบพอผมพวกรถนี้ผมได้ใส่ปุ๋ยก่อนแล้วครับรอบรงพุ่มกิ่งไม้ไม่ต้องทิ้งของดีครับนี่ครับพอมันแทงยอดมาอย่างกิ่งเล็กๆนี้ถ้าเกิดมันสมบูรณ์มันก็จะเป็นช่อดอกในอนาคตตรงไหนที่แทงยอดมาใหม่ก็จะเป็นช่อดอกให้เราถ้าเรามีการบำรุงมีการดูแลรักษาอย่างดีนี่ต้นหนึ่งสำหรับต้นนี้เป็นแดงจักรพรรดิครับแดงจักรพรรดิก็สวยแล้วครับเริ่มสวยแล้วเป็นทรงพุ่มที่สวยครับนั่นแหละครับติดกับถังน้ำหมักกิ่งมันก็ติดเลยครับนี่แหละครับแทงยอดมาแล้วเป็นนิมิตหมายที่ดีครับสำหรับต้นมะม่วงการตัดแต่งของผมก็จะประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ